นมัตถุรัตนตัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีต่อพระพรัตนไตรยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังขรัตนะขอโอกาสพระคุณเจ้าทุกรูปจเจริญพรเจ้าภาพเดือนเกิดผู้ที่เกิดในเดือนนี้ และเจ้าภาพอาหารผู้มีส่วนในทานทั้งหมดและผู้มาร่วมในวันนี้ณนะหอจดหมายเหตุพุทธทาสกรุงเทพมหานครทุกท่านวันนี้อาตมาภาพได้รับนิมนต์ให้มาบรรยายธรรมและมารับบาทนะสถานที่แห่งนี้ อาตมาภาพก็จะได้น้อมนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายให้แก่ญาติโยมทั้งหลายซึ่งธรรมะที่จะได้นำมาแสดงในวันนี้ก็คือธรรมะหัวข้อโพชงโพชง เราได้ยินได้คุ้นเป็นสิ่งที่คุ้นหูได้ยินได้ฟังบ่อยๆเวลาญาติโยมนิมนต์พระไปทำบุญงานมงคลต่างๆบทที่พระสงฆ์จะละทิ้งไม่ได้ก็คือโพชฌชงคปริตหรือบทโพชิชงซึ่งโพชิชงนั้นเป็นบทที่พระสงฆ์จะใช้สวดในงานมงคลต่างๆพวกเราก็จะได้ยินได้ฟังจนคุ้นหู และเมื่อยามมีญาติโยมเจ็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์ก็มักจะสวดบทนี้ให้ญาติโยมได้ฟังซึ่งวันนี้อาตมาก็จะมาอธิบายขยายความให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าโพชฌชงที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนั้นคืออะไรที่พระท่านสวดกันก็เป็นภาษาบาลีการสวด เป็นภาษาบาลีนั้นเราก็ไม่ได้เข้าใจความหมายแต่ในพระไตรปิฎกท่านได้แสดงถึงเนื้อหาของโพชฌงนี้ไว้โพชฌงมาจากคำว่าโพชะกับอังคะหรือโพธิกับอังคะเป็นบาลีมาเป็นภาษาบาลีมีสองสับ โพชะกับอังคะหรือโพธิกับอังคะแปลว่าองค์แห่งผู้ตรัสรู้หรือองค์แห่งการตรัสรู้สมัยหนึ่งพระมหาโมคลัลานาเทระและท่านพระมหาสกปะเถระป่วยพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมะคือ โพชดชงให้ฟังท่านทั้งสองได้รับฟังแล้วก็หายป่วยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์เองทรงประชวนทรงปโปรดให้พระจุนทะเถระแสดงโพชดชงให้ฟังพระองค์ก็ทรงหายป่วยโพชดชงนั้นแปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้มีอะไรบ้างหนึ่ง สติสัมโพชง 2. ธรรมวิจัยสัมโพชฌงสามวิริยะสัมโพชง 4. ปีติสัมโพชง 5. ้ปัสสัทธิสัมโพชง 6. สมาธิสัมโพชงและ 7. อุเบขาสัมโพชฌง เริ่มตั้งแต่ข้อแรกก่อนสติสัมโพชงคืออะไรสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกได้หรือการที่พยายามให้ใจอยู่กับอารมณ์อยู่กับอารมณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเป็นเรื่องของสติอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้ว แต่ว่าก็ใช้สติระลึกขึ้นมาเช่นเราอาจจะระลึกถึงข้อธรรมเมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์เกิดปัญหาก็ระลึกถึงข้อธรรมต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาหรือได้ศึกษามาสตินี้มีหน้าที่ดึงดึงเอาเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วให้มาเกิดขึ้นในจิตหรือสติอาจจะเป็นเรื่องของ การควบคุมจิตดึงเหนี่ยวจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง mm hmm. เช่นเวลาเราภาวนาพุโทโธพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจสติก็คือเป็นตัวที่ดึงเหนี่ยวเป็นตัวที่เหนี่ยวรั้งใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้หรือถ้ากำหนดพองยุบก็ให้มีสติดึงใจให้อยู่กับพองยุบไม่ให จิตร่องลอยไปไหนธรรมชาติของใจก็เปรียบเหมือนกับลิงลิงถ้าเราจะให้มันอยู่กับที่เราก็จะต้องเอาลิงผูกไว้กับหลักเช่นผูกไว้กับต้นไม้เป็นต้นเชือกที่ใช้ผูกลิงก็คือสตินั่นเองเป็นตัวดึงเป็นตัวดึงจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง อันนี้คือ,อสติประการที่สองธรรมะวิจัยสัมโพธชงคือการเลือกเฟ้นการพินิษพิจารณาหาความหมายของธรรมข้อนั้นๆเมื่อสติระลึกนึกถึงหัวข้อธรรมต่างๆมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของธรรมะวิจัยคือการพินิษพิจารณาเพื่อที่จะเอาธรรมะนั้น มาปรับใช้กับเหตุการณ์กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเช่นเมื่อเราประสบกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็เอาเหตุการณ์นั้นๆมาเป็นธรรมะสอนใจเราทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอิฐหินดินทราย สิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองให้เป็นร้อนแต่เป็นธรรมะทุกอย่างอันนี้คือธรรมะวิจัยสัมโพธชงประการที่3วิริยะสัมโพธชงวิริยะคือกำลังใจจิตที่มีกำลังพร้อมที่จะก้าวต่อไปไม่ย่อท้อไม่ท้อถอย ไม่วันวาดมีแต่กำลังที่จะก้าวเดินต่อไปอันนี้คือวิริยะหรือความเพียนเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็จะเป็นเหตุให้กล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆประการที่4ปีติสัมโพธชง ปีติแปลว่าความอิ่มใจความปราบปลื้มใจหรือที่เรียกว่ามีปีติเป็นอาหารเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ร่างกายก็มักจะมีความทุกข์ทรมานแต่ถ้าจิตใจเกิดปีติเกิดความปราบปลื้มใจ ปีตินั้นก็จะช่วยหลอเลี้ยงจิตใจดีไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็อาจจะหายได้หรือแม้ว่าไม่ได้หายก็อาจจะช่วยบรรเทาความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นได้นี่คือปีติประการต่อมาปัจสัตที่ปัจสัตที่สัมโพชงคือความผ่อนคลาย ความสงบกายสงบใจปัจสธินี้เป็นธรรมที่ตรงข้ามกับความเครียดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเครียดก็จะเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาผู้ที่ทำงานถ้าทำงานได้ความเครียดแม้ว่างานที่เราทำอาจจะสำเร็จแต่ว่าอาจจะได้โรคแถมตามมา เช่นเป็นโรคไมเกรนเป็นโรคความดันเป็นโรคหัวใจเป็นตน้นโรคเหล่านี้เกิดมาจากความเครียดที่สั่งสมในแต่ละวันแต่ละวันปัสสานิคือความผ่อนคลายกายใจก็จะช่วยทำให้ความเครียดหายไปช่วยบรรเทาบรรเทาอารมณ์บรรเทาความเครียดทำให จิตใจมีความสบายพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีประการต่อมาสมาธิสัมโพธิชงสมาธิแปลว่าจิตท,ที่แน่วแน่จิตท,ที่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งสมาธิกับสตินี้ เป็นสิ่งที่ตามมาคู่กันแต่ว่าแยกกานทำหน้าที่สติมีหน้าที่ดึงจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมาธิคือการที่จิตสามารถอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาชั่วครู่หรือเป็นเวลานานๆนนั่นก็คือสมาธิจะอุปมาให้ฟังเพื่อให้ญาติโยมเห็นภาพของสติและสมาธิ เวลาที่คนจะฝึกฝึกโครหรือว่าจะาให้โคให้ลูกโคอยู่กับอยู่กับที่ก็จะต้องเอาเชือกมา,อาเอาเชือกผูกโคไว้กับหลักเมื่อแรกๆนะโคนั้นก็จะพยายามดิ้นหลน่นดิ้นรลนเพื่อที่จะหนีดิ้นรลนเพื่อที่จะหลุดจากเชือกได้แต่พอพอโคนั้นดิ้นบ่อยๆดิ้นไปดิ้นมาโคนั้นก็จะ หมดแรงสุดท้ายก็จะ,ะหมอบอยู่ใกล้ๆกับหลักเชือกนั้นอุปมาเหมือนกับสติการที่โคหมอบกับหลักอุปมาเหมือนกับสมาธิแรกๆเมื่อนักปฏิบัติทรรมพยายามที่จะให้ใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่ว่าจะเป็นลมหายใจตรงจมูกหรือพุทธคุณมีพุทธานุสติเป็น พุทฐานุสติเป็นตน้นหรืออารมณ์กรรมฐานชนิดอื่นๆตามที่แต่ละคนแต่ละท่านได้ฝึกได้ฝึกได้เรียนรู้มาแรกๆจิตก็จะดิ้นหลนจะทัดใสเหมือนกับลูกโคเหมือนกับโคมันจะพยายามออกไปให้ได้เราต้องพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นก็คือพยายามเจริญสติซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแรกๆสติจะต้องทำงานมากเพราะว่าขณะนั้น จิตยังไม่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์กรรมฐานจิตก็จะคอยซัดใส่ไปเลยเดี๋ยวคิดเรื่องงานเดี๋ยวคิดเรื่องที่บ้านเดี๋ยวคิดเรื่องสุนัขเดี๋ยวคิดเรื่องแมวที่เรารักคิดเรื่องลูกคิดดรื่องหลานหรือคิดปัญหาที่กําลังแก้ไขยอยู่เป็นตน้นจิตก็จะพยายามคิดออกไปในอารมณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนาทีของนักปฏิบัติผู้ที่จเจริญสติคือพยายาม พยายามจดสติให้มากๆพยายามใช้เชือกดึงเชือกก็คือสติดึงให้ใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเมื่อฝึกนานเข้านาน,านเข้าจิตก็จะสามารถอยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้นานๆลูกโครหรือโคเมื่อมันเหนื่อยเหนื่อยนะมันดิ้นรนเต็มที่มันเหนื่อยมันก็จะหมอบอยู่กับหลักฉันใดพอ สตินะดึงจิตบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแรกๆก็อาจจะแวบออกไปคิดอยู่บ่อยๆแวบออกไปนั่นแวบออกไปนี่บ่อยๆแต่พอเริ่มได้ที่ฝึกไปนานๆจิตก็จะสามารถตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้สตินี้ขณะที่ยังเริ่มฝึกใหม่ๆสตินี้จะเป็นตัวที่ทำงาน ทำงานเด่นชาติยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเอาแผ่นผ้าไปขึงกลางลมขึงด้วยเชือกอก็จะมีช่วงเวลาที่แผ่นผ้านั้นอยู่นิ่งแล้วก็สะบัดไปตามแรงลมแต่ว่าก็ไม่ได้หลุดไปไหนเพราะว่ามีเชือกคอยดึงคอยเหนี่ยวรั้งไว้การที่เชือกคอยดึงคอยเหนี่ยวรั้งไว้นั้นก็คือสติ ส่วนการที่แผ่นผ้าอยู่นิ่งก็คือสมาธิแต่ว่าช่วงเวลาที่แผ่นผ้าอยู่นิ่งมันมีขณะเดียวขณะไม่นานเพราะว่าถูกลมพัดเรื่อยๆแผ่นผ้าก็จะปลิวแล้วขยับแล้วก็อยู่นิ่งขยับแล้วก็อยู่นิ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เชือกจะทํางานจะทํางานเด่นชัดก็คือตัวสตินั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนกันเปลี่ยนจากแผ่นผ้ามาเป็นแผ่นเหล็ก เอาแผ่นเหล็กมาตั้งไว้กลางลมแล้วก็เอาเชือกขึงไว้ถึงแม้ว่าจะมีลมพัดมาแผ่นเหล็กนั้นก,ก็แทบจะไม่ไหวเลยการที่แผ่นเหล็กไม่ไหวนั้นก็เปรียบเหมือนกับสมาธิคือตอนนี้ขณะนี้เชือกก็ยังทำงานอยู่คือคอยดึงไม่ให้แผ่นเหล็กลม้มแต่ว่าการทำงานของสติไม่เด่นชัด การทํางานขอสมาธิมีชัดกว่าคือการที่แผดเหล็กนิ่งไม่ไม่ไหวไปตามแรงลมถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ไม่ได้สําคัญมากเพียงเรามีสติก็สามารถที่จะพินิจพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆได้แต่ถ้าเรื่องนั้น เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยกำลังสมาธิเช่นการภาวนาเพื่อให้เห็นพระไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังเหลือนาตาเพียงสติอย่างเดียวสมาธิอ่อนๆไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้จะต้องอาศัยสมาธิที่มีกำลังเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งก็ต้องมีสติเป็นตัวเป็นตัวช่วยแต่ว่าสมาธิจะต้องเป็นตัวเด่นยิ่งสมาธิลึกสมาธิมีพัฒนาสมาธิระดับสูงขึ้นไปก็จะยิ่งมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเห็นกายและใจตามความเป็นจริงเห็นความเป็นอนิจจงทุกขังและอนัตตาของกายและจิต แผ่นผ้าถ้ามีตัวอักษรนะเราก็ยังสามารถพอ,อมองเห็นได้แต่ถ้าจะต้องอดูอะไรที่ชัดเจนที่ต้องอาศัยความนิ่งอันนั้นก็ต้องเป็นแผ่นเหล็กที่อยู่นิ่งๆเราจึงจะสามารถอ่านหรือว่ามองอะไรที่ชัดเจนได้ อันนี้คือความแตกต่างระหว่างสติกับสมาธิแต่ว่าสติกับสมาธินั้นแยกจากกันไม่ได้เวลาที่เราปฏิบัติธรรมเราจะได้ยินว่าเราปฏิบัติอาณาปานสติโยมสังเกตไหมจะมีคําว่าสติตลอดเลยหรือเราปฏิบัติพุทธานุสติหรือเราปฏิบัติมรณสติฉะนั้นเนี่ยทุกกรรมฐานก็จะต้องมีคําว่าสติ เพราะว่าสติจะต้องเป็นเบื้องต้นแล้วก็อคอยอคอยเรียกว่าให้มีคู่ไปกับสมาธิจนกว่าจะบรรลุถึงพระนิพพานอันนี้คือสมาธิสัมโพชงประการที่6และประการสุดท้ายอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยเฉยมีสองอย่างคือเฉยเพราะรู้กับเฉยเพราะไม่รู้ อุเบขาในที่นี้ก็คือความเฉยเพราะรู้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจึงวางเฉยอุปมาเหมือนกับบิดามารดาเมื่อเลี้ยงลูกจนลูกเติบโตเรียนจบมีการมีงานมีย่ามีเรือนแต่งงานมีครอบครัวออกไปบิดามารดาก็จะมีจิตเป็นกลางวางเฉยต่อบุตรธิดาเพราะรู้ว่ารูกของเรานั้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ อันนี้คือเฉยเพราะรู้รู้ว่าลูกเรานั้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้อีกอุปมาหนึง่งเวลาที่เราขับรถญาติโยมที่มาที่นี่เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คงจะขับรถมาเมื่อเราขับรถแรกๆนะตอนที่เริ่มถอยเริ่มสตาร์ทเริ่มออกรถใหม่ๆก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องใส่ใจะจะต้องใช้สติมากแต่พอรถ วิ่งไปตามทางที่เรียบทางที่ไม่มีผู้คนพลุกพ่านทางที่ทำหรือราดยางเป็นอย่างดีถนนดีขณะนั้นเราก็จะขับรถได้อย่างสบายๆจิตใจไม่ต้องไม่ไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องอเข้มงวดเหมือนตอนที่สตาร์ทรถใหม่ๆก็เปรียบมันกับอุเบกขาคือเมื่อทุกอย่างเข้าที่ดีแล้วจิตใจก็จะราบเรียบวางเฉยทีนี้ อาตอมาจะเอาทำทั้งเจ็ดประการที่พูดมาเอามาเชื่อมตั้งแต่ข้อแรกข้อที่หนจะถึงข้อที่เเพื่อให้โยมได้เห็นภาพของการปฏิบัติธรรมให้เชื่อมต่อกันทั้ง7ประการเริ่มตั้งแต่ข้อแรกคือสติเมื่อเราใช้ชีวิตหรือเราจะมาปฏิบัติธรรมเราก็ระลึกถึงหัวข้อธรรม หัวข้อธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ระลึกขึ้นมาอาจารย์บอกว่า,าให้มีสติลมหายใจอยู่กับตรงจมูกหรืออาจารย์บอกว่าให้บริกรรมพุทโธพุทโธหรือพระอาจารย์บอกว่าให้กําหนดรู้อาการเคลื่อนไหวตรงหน้าท้องว่าพองหนอยุบหนอเป็นตน้นเราก็ระลึกถึงระลึกถึงคําสอนของครูบาอาจารย์หรือเราอาจจะได้ยินได้ฟังได้อ่านจากตําราต่างๆมาเราก็ ระล,ลึกถึงคําสอนนั้นนนนี่เป็นเรื่องของสติพอสติระล,ลึกถึงคําสอนต่างๆขึ้นมาแล้วประการที่สองธรรมะวิจัยคือเราก็เลือกอเลือกธรรมะที่เราได้ศึกษามานั้นเอามาปรับใช้ให้ถูกกับอุปนิสัยให้ถูกกับจริตของเราหรือเราอาจจะมอง มองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้เห็นเป็นธรรมมองเหมือนกับพิสุณีในสมัยพุทธกาลร,รูปหนึ่งเมื่อท่านมีหน้าที่จัดโรงอุโบสถและท่านได้จุดจุดเทียนไขเล่มหนึ่งขึ้นมาทีนี้ขณะที่จุดเทียนน่ะโยมจะสังเกตว่าเปลวเทียนมันจะมีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวแรงขึ้นเดี๋ยวลดลงเปลวเทียนมันไม่ได้นิ่งนะมันจะมีอาการมันจะมีเรียกว่า เดี๋ยวมา,ากเดี๋ยวน้อยอเปลวเทียนท่านก็เพ่งไปที่เปลวเทียนก็เห็นเห็นความเกิดดับของเปลวเทียนว่าโอ้เดี๋ยวเทียนเดี๋ยวไฟมันก็เพิ่มเดี๋ยวไฟมันก็ลดนะท่านก็มองเข้ามาดูกายใจของตนเองเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่าธรรมวิจัยคือการนึกถึงธรรมแล้วก็พิจารณาธรรมประการที่สามเมื่อ ได้พิจารณาเมื่อได้เลือกเฟ้นเมื่อได้นึกถึงได้นึกถึงความหมายของหลักธรรมต่างๆแล้วประการที่สมคือวิริยะวิริยะแปลว่ากำลังใจเมื่อเราเข้าใจธรรมก็จะเกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมคนเราถ้ามองเห็นหนทางอมองเห็น แนวทางชีวิตของตนเองก็จะมีกำลังใจแต่ถ้าติดตันติดขัดมองไปทางไหนก็มองไม่เห็นก็ทำให้หมดกำลังใจวิริยะก็คือมีกำลังใจเมื่อเห็นทำก็เกิดกำลังใจเมื่อมีกำลังใจแล้วประการต่อมาคือปีติปีติคือความปราบปื้มใจเมื่อมีกำลังใจความปราบปื้มใจก็จะ เกิดขึ้นโอปมาเหมือนกับบุคคลที่เดินกลางทะเลทรายแล้วก็เหนื่อยล้าน้ำก็ไม่มีกินแต่พอเดินไปสักพักหนึ่งมองไกลๆเห็นต้นไม้เขียวขจีก็มาพิจิพิจารณาก็เข้าใจได้ว่าข้างหน้านั้นมีน้ำที่จะได้ดื่มกินเพียงแค่ คิดก็เกิดกำลังใจพอเกิดกำลังใจขณะที่ก้าวเดินก้าวเดินต่อไปก็มีความอิ่มใจมีความปลื้มใจทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ดื่มน้ำเลยแต่ก็มีความปราบปลื้มใจปีติคือความปลื้มใจอิ่มใจเมื่อเกิดความปลื้มใจอิ่มใจก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัสสัตทิคือความผ่อนคลายหายเครียดจากก่อนหน้านี้เกิดความเครียดเพราะว่า ไม่มีทางออกไม่รู้จะไปทางไหนแต่เมื่อมีกำลังใจมองเห็นหนทางแก้ไขปัญหาเกิดความปลื้มใจก็จะเกิดความผ่อนคลายจิตใจก็จะหายเครียดไร้กังวลเมื่อจิตใจหายเครียดไร้กังวลก็จะเป็นเหตุให้จิตสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิอุปมาเหมือนกับการที่เราส่งน้ำจากบนภูเขาโดยใช้ท่อ น้ำถ้าเอาเราสาดน้ำมันก็จะ,ะกระเด็นเป็นเม็ดๆม,มีกําลังน้อยแต่ถ้าเราส่งไปตามท่อน้ํานั้นก็จะมีกําลังมากเหมือนกับจิตที่มีกําลังใจมีความปราบรื้มใจและผ่อนคลายมีทางดําเนินที่ชัดเจนก็จะไหลลงมาอย่างมีกําลังทําให้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้เมื่อจิตเป็นสมาธิ จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วจิตนั้นก็จะเป็นกลางวางเฉยไม่ไม่เข้าไปเรียกว่าไม่เข้าไปกเกาะเกี่ยวหรือไปกังวลกับเหตุการณ์ต่างๆเป็นจิตที่นิ่งเฉยที่เรียกว่าอุเบกขาเหมือนกับบุคคลที่ได้กล่าวเมื่อกี้ว่าเมื่อขับรถไปแล้วเนี่ยเมื่อรถเข้าที่ดีแล้วจิตใจก็ มีความวางเฉยเพราะว่าทุกอย่างมันเข้าที่ดีแล้วขณะที่สภาวะทุกอย่างอารมณ์ทุกอย่างเข้าที่ดีสภาพจิตก็เป็นกลางวางเฉยอันนี้คือหลักธรรมที่เกิดเนื่องต่อเนื่อง,ต,อองต่อเนื่องกันจนกระทั่งเมื่อจิตใจวางเฉยแล้วภาษาบาลีเรียกว่าสังขารุเปขายานก็คือยานที่1ิของวิปัสสนาญาณซึ่งใกล้ต่อพระนิพพานเมื่อปฏิบัติ ต่อเนื่องต่อเนื่องไปอีกสุดท้ายก็จะสามารถเข้าถึงกระแสะแห่งมรรคผลพนิพพานได้สำหรับพวกเราทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตเราก็สามารถนำหลักโพชฌงเจ็ดประการนี้มาปรับใช้ถ้าดำเนินชีวิตก็ขอให้พยายามให้จิตใจของเราเกิดปีติคือความอิ่มเอม,อมใจมีปสัสสธิคือความผ่อนคลาย ไม่เครียดไม่กังวลเพียงเท่านี้ก็จะทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขท้ายที่สุดแห่งการแสดงธรรมขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนไตรคุณงามความดีที่เจ้าภาพเดือนเกิดผู้ที่เกิดในเดือนนี้ จ้าภาพอาหารผู้มีส่วนในทานทั้งหมดและผู้มาร่วมในวันนี้ทุกท่านมีสุขภาพพรามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีอายุยืนยาวห่างไกลจากโรคาพาต่างๆขอให้มีความเจริญทั้งโรกิยาทรัพมีความเจริญทั้งโรกุตตระทรัพได้บรรลุถึงพระนิพพาน ได้ง่ายได้ไหวทุกท่านทุกคนเชิญสาธุ